สวัสดีครับผมนี่ป๊อปเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิโพลาร์เวิร์สนะครับผมแล้วก็มาถึง Strat Journey นะครับผมในตอนที่3ซึ่งผมเคยพูดเกริ่นไว้แล้วคร่าวๆว่าจริงๆแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยที่ผมอยากจะโมเจ้า Strat ตัวนี้ก็คือส่วนของ Pick Up นะถามว่าทำไมผมถึงต้องเปลี่ยน Pick Up ทำไมซื้อถึงไม่ซื้อตัวที่มันใช่ไปเลยคือจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว Fender Richie Cosen ตัวนี้ครับผมเลือกมาเนี่ยด้วยเหตุผลเพราะว่าผมชอบคอมันความที่คอมันเป็นติ๊กซีซึ่งสมัยนี้มันหาค่อนข้างยากอ่ะ1 2 3ส่วนตัวพิกอัพเนี่ยเป็น Dimasio Richie Cosen Signature ซึ่งเสียงโดยรวมเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันมีความวินเทจมากวงเล็บมากไปซึ่งมันทำให้ตัวบริดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้งานได้ยากสำหรับความต้องการของผมคือมันมีความบางแล้วก็แหลมเนี่ยครับผมเดี๋ยวตอนที่เพื่อนๆได้ฟังเสียงเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าเสียงคร่าวๆเนี่ยตามสต็อกมันเป็นยังไงส่วนไอเดียนะครับผมในการที่ผมดูว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะเลือกตัวอะไรขึ้นมาใหม่ดีเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนให้ได้ซาวด์ที่ได้ตามความต้องการของผมมากขึ้นผมก็นั่งมองนั่งหาไปตอนแรกก็นั่งดูหลายๆยี่ห้อดูแบรนด์นั้นขึ้นดูอะไรไปเสร็จปุ๊บก็เลยนึกขึ้นไม่ได้เฮ้ยผมชอบซาวนึงนี่หว่าเพราะว่าผมเคยได้ลองจากตัวเช็คเตอร์นิกจอห์นสตันก็คือเจ้าตัว Seymour Duncan Antiquity นะครับผม Texan Hot หรือ Antiquity 1ของ Strat นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่าตัวบริดเนี่ยมันจะพันมาให้ค่อนข้างแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงกลางอะไรพวกนี้มันก็จะเยอะขึ้นมันจะทำให้มันดูอิ่มแล้วก็มีความบาลานซ์มากขึ้นแล้วจริงๆถามว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบิดใช่ไหมทำไมผมถึงไม่เปลี่ยนแค่ตัวบิดเพราะผมจำได้ว่าผมชอบตัวเน็กมันมากก็เลยเอาตัวเน็กไปด้วยส่วนตัวกลางนั้นมันหมดจ้ะแล้วผมก็ยังไปตัดสินใจอยู่ว่าตัวกลางผมควรจะเป็น Antiquity 2ไหมหรือควรจะเป็น Texan เหมือนกันก็ในระหว่างนั้นที่ของเขาหมดพอดีแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปค่อยๆศึกษาดูเพิ่มว่าผมจะยังไงกับมันดีนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนปิกอัพแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆฟังเสียงสต็อกแล้วก็ฟังเสียงเจ้าตัว Antiquity ตัวใหม่ดีกว่าว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับมันไปจ้า
อเคครับผมก็ฟังเสียงเปรียบเทียบกันไปแล้วระหว่างเจ้าตัว Simo Duncan Antiquity 1นะครับผมหรือเจ้าตัว Texan Hot ที่ผมเปลี่ยนเฉพาะตัว Neck กับตัว Bridgeแล้วก็ดิมาซิโอเป็นตัวคัสตอมเซตนะครับผมของริชี่คอสเซนเพื่อนๆมีความเห็นกันว่ายังไงบ้างเอ่ยก็อย่าลืมพิมพ์ลงมาข้างล่างนะครับผมถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมถือว่าตอบโจทย์ที่ผมอยากได้ระดับนึงที่ผมต้องการให้เสียงมันเด้งขึ้นส่วนถ้าเกิดว่าใครชอบเสียงเนี่ยก็เติมไปแค่อย่างเดียวเพราะว่าผมเจอมาแล้วคือเจ้าตัว Simo Duncan Texan Hot เนี่ยเขาพันสลับฝั่งนะครับผมเจ้าตัวแมกเนตเนี่ยมันจะสลับฝั่งสลับขั้วกันว่ากับรุ่นอื่นๆประมาณนั้นมันจะทำให้เกิดว่าไอ้พวกเสียงแก๊ก2กับแก๊ก4เนี่ยมันเอาออฟเฟตกับปิกอัพรุ่นอื่นๆนะครับผมซึ่งก็ตรงนั้นก็ระวังหน่อยนึงแต่วิธีการแก้ก็ไม่ยากครับผมมันก็แค่สลับขั้วตอนเชื่อมอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันจะทำให้แก๊ก2กับแก๊ก4ไม่ได้เป็นฮัมแคนเซลลิ่งเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำก็แนะนำว่าให้ใช้ทั้งเซตไปเลยดีกว่าส่วนถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่จบเพราะว่าแก๊ก2กับแก๊ก4ผมรู้สึกว่ามันนิดนึงถ้าเสียงกับสัมผัสเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเน็กกับบริดเนี่ยโอเคละแต่2กับ4เนี่ยผมมานั่งคิดดูดีๆผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกตัวนึงก็คือเจ้าตัว Middle นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องรอของเข้ามาก่อนก็คือจะเป็นเจ้าตัว Simo Duncan Texan Hot เหมือนกันแต่จะเป็นตัว RWRP ซึ่งมันจะทำให้เจ้าตัวแก๊ก2กับ4เนี่ยมันจะเป็นทำแคนเซลลิ่งด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงรอติดตามกันในดิโพลาร์เวิร์สนะครับผมกับสแตทเจอร์นี่ซึ่งน่าจะจบแล้วแหละถ้าผมไม่ไปเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นแต่มันเปลี่ยนยากเพราะด้วยความที่มันเป็นสีทองนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย